สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือข้างๆพระราชวังนะคะอันนี้คือที่เล่นมหรสพนะคะแล้วก็เป็นถนนเป็นพระราชวังนะคะต่างๆถนนแถวนี้นะคะในสมัยดั้งเดิมโบราณนะคะผู้คนที่อยู่ในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายเนาะพระราชวงศ์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นวังของพระองค์หญิงพระองค์ชายนะคะเจ้าหญิงเจ้าชายพระอนุชาเครือญาตินะคะแต่ผู้ที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นที่ทับของประทับของพระมหากษัตริย์ก็อาจจะอยู่ตรงนี้ในจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพระราชวังอื่นๆที่อื่นๆเป็นที่ประทับไปลักษณะเช่นนี้อันนี้ก็นำเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะคะมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะบรรยากาศที่สวยงามนะครับข้างบนเป็นพระธาตุภูสีนะคะพระธาตุภูสีหรือพระธาตุฤาษีนั่นเองนะคะเนาะก็สามารถชื่นชมธรรมชาติโดยรอบได้นะคะเป็นศิลปะแบบไหนเนาะแบบนี้น่าจะมีการตั้งอยู่มานานแล้วนะนี่ท่านผู้ชมคะเนี่ยสวยมากเลยดูศิลปะล้านซางเนี่ยเป็นมรดกโลกนะโอ้นี่มันจะเป็นเนินดูเขาสร้างบ้านได้หรือโอ้นี้สวยจน